โหลสวัสดีค่ะอยู่กับแตงโมนะคะวันนี้ Monday Walk อาทิตย์นี้โมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยว Australian Botanic Garden นะคะที่ Campbell Town นั่นเองนี่เลยให้ดูดอกไม้ข้างหลังเราแบบว่าสวยมากจะบอกความพิเศษของการ์เด้นที่นี่นะคะก็คือมันเป็นโบตานิกการ์เด้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีดอกเดซซี่หลากหลายสีเลยซึ่งความหมายของมันอะคือดีมากความหมายของมันก็คือหมายถึงรักที่บริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ไหม พูดบ้างก็ได้แหมสุดเสียงมาต้องตอบอะไรแบบนี้นี่นะคะนี่ดอกสีแรกก็จะมีดอกสีชมพูสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีหมอกแดงๆด้วยนะซึ่งใครที่ช่วงนี้ที่ออสเตรเลียนะคะก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงสปริงเนาะช่วงสปริงเข้าสู่ช่วงสปริงนะคะก็จะเป็นช่วงดอกไม้ผลิบานบานเหมือนหน้าเรานี่แหละแล้วก็ใครที่อาจจะอยากถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะก็แวะมาที่นี่ได้เดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นที่อยู่ให้ละกันเผื่อใครสนใจอยากมาถ่ายรูปเอาบรรยากาศเอาไปลง IG Story หรือว่าเอามาเที่ยวชมสวนต่างๆได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็จะมีหย่อมเนี้ยแหละแต่ว่าก็สามารถถ่ายรูปเอาไปดีความสวยของดอกไม้ได้ครับแล้วก็จะมีคาเฟ่แล้วก็สวนข้างในที่ข้างหลังแตงโมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นพาร์คนะเป็นป่าใช่เป็นเขาไม่เชิงป่าหรอกเป็นไม้ยืนต้นที่ขนาดใหญ่ครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นดอกไม้นี่ลองให้ดีมแพนเลยสวยมากมาอยู่ตรงที่สวนป่าไม้ยืนต้นนะคะจะเห็นว่าข้างในบริเวณนี้มันจะเป็นไม้ยืนต้นสูงๆสามารถเข้ามาเดินเล่นได้นะคะก็จะมีลำธารน้ำนี่นะข้างหลังใสมากแต่มันไม่มีปลานะคะปกติถ้าเป็นที่ไทยนี่คือจะมีปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาคาร์ฟนะคะว่ายอยู่แล้วนะคะก็ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ลองมาเดินดูได้รับรองว่าสวยแน่นอนก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วติดตามกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย